วันนี้นะผมเห็นมีคนออกมาดิสเครดิตฟ้าทลายโจรทำไมล่ะครับฟ้าทลายโจรมันผิดอะไรแล้วมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านวันนี้คนไทยกำลังขายฟ้าทลายโจรกำลังขายกระชายใช่ไหมครับเพื่อต่อสู้โควิดแต่ก็มีนักวิชาการบางคนออกมาดิสเครดิตว่าฟ้าทลายโจรไม่ดีต้องแดกยาฝรั่งมึงเอาเหล็กกระสานหลักฐานมาดีกว่าอย่าพูดแบบนี้มันทำลายคนไทยเว้ยจริงไหมเออคุณจะพูดในฐานะอะไรผมไม่รู้แต่วันนี้ช่วงโควิดระบาดมันคือโอกาสทองของเกษตรกรไทยที่จะปลูกฟ้าทลายโจรแล้ววันนี้ฟ้าทลายโจรก็สามารถรักษาโควิดได้ข้อเสียงฟ้าทลายโจรก็คือคุมโดสลำบากเห็นไหมมันเป็นสมุนไพรเนี่ยมันคุมโดสไม่ได้มันไม่เหมือนเคมีนี่ใช้เคมี1กรัมก็คือ1กรัมแต่ฟ้าทลายโจรเนี่ยเราเอาใบไม้มันมาเนี่ยมันในนั้นมันมีสารอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กี่มิลลิกรัมไม่รู้มันคุมโดสลำบากเท่านั้นเองเราก็หาวิธีการที่สกัดมันดีครับแต่ไม่ใช่บอกฟ้าทลายโจรรักษาโควิดไม่ได้ถ้าเราเอาฟ้าทลายโจรมาสกัดแล้วให้ได้ปริมาณสารเคมีสำคัญที่ต่อสู้โควิดได้เนี่ยมันก็เป็นยารักษาโรคได้มันก็ช่วยเกษตรกรไทยมีรายได้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่มีคนมาบอกว่าฟ้าทลายโจรไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโควิดเออไอ้ที่ว่ากินแล้วตับพังยาทุกชนิดกินแล้วตับพังครับไม่ใช่เฉพาะฟ้าทลายโจรจริงไหมมียาอะไรบ้างที่กินแล้วตับไม่พังเออมีไหมยาอะไรบ้างที่กินแล้วตับไม่พังยาทุกชนิดมันคือเคมีกินแล้วตับพังนั่นแหละเออมึงจะมาบอกฟ้าทลายโจรกินแล้วตับพังชิบหายถ้ากินแบบยามันก็ตับพังนั่นแหละมันไม่ใช่อาหารนี่การกินฟ้าทลายโจรกินเพื่อรักษาโควิดไอ้ชิบหายเออฉะนั้นผมเลือกหงุดหงิดที่เห็นมีคนบางคนเริ่มรับใช้นายทุนถ้าส่งเสริมให้คนใช้ฟ้าทลายโจรเป็นทางเลือกมันไปขัดผลประโยชน์นายทุนหรือเปล่าขัดผลประโยชน์คนมีอำนาจหรือเปล่าที่กำลังจะนำเข้ายาฝรั่งใช่ไหมเพราะมันแดกค่าหัวคิวได้นี่ถ้าเกิดฟ้าทลายโจรมันสามารถรักษาโควิดได้จริงมันก็ไปขัดผลประโยชน์ของไอ้พวกระยำนี่เออแทนที่จะส่งเสริมอย่าทำลายครับไม่ส่งเสริมอย่าทำลายครับวันนี้สมุนไพรนะคุณรู้เปล่าในต่างประเทศเนี่ยยาที่เป็นสมุนไพรอะไรที่เป็นธรรมชาติราคามันโคตรแพงอะไรที่เป็นเคมีมันถูกครับดังนั้นอย่าดูถูกนี่คือโอกาสท้องคนไทยครับเห็นไหมมันควรจะต้องมีการทำวิจัยค้นคว้าส่งเสริมให้ถูกตามหลักวิชาการเออแต่ไม่ใช่มาทำลายกันเองสรุปของไทยเฮียอะไรก็ไม่ดีหมดแม่ยัดของฝรั่งอะไรก็ดีหมดแล้วไงนะพวกมึงอย่ารับใช้นายทุนจนลืมความเป็นไทยเว้ยกูรับไม่ได้เว้ย
ผมเชื่อว่าฟ้าทลายโจรน่าจะเป็นทางเลือกในการช่วยชีวิตคนไทยวันนี้หลายคนก็กินฟ้าทลายโจรก็มีชีวิตรอดมาได้นะถ้ามึงบอกว่าฟ้าทลายโจรไม่ดีเหี้ยแล้วมึงจะเอาอะไรให้เขาแดกอะตอนนี้มึงมียาเขาหรือเปล่าล่ะในเมื่อเราไม่มีทางเลือกคนไทยก็ควรจะมีทางเลือกตัวเองก็คือการใช้ฟ้าทลายโจรใช้กระชายใช้อะไรก็แล้วแต่รัฐบาลควรก้าวเข้ามาแล้วมาดูดิว่าทำทีมนักวิจัยแล้วก็จัดการพัฒนาต่อยอดนะเพื่อเป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยเองแต่ไม่ใช่ทำลายกันเองแบบทุกวันนี้ผมไม่ได้เป็นนายลูกจ้างที่ฆ่าใครผมพูดแต่ความรู้สึกเมื่อกี้ไอ้เปรตเนี่ยมาเลยพลาดได้ฟังของดีๆไหมว่าทุกอย่างที่ผมทำผมมีเหตุผลทั้งนั้นไม่ได้มั่ววันนี้ผมเห็นมีกระแสโจมตีฟ้าทลายโจรเพราะว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ใช่หรือเปล่าผมพูดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะวกเข้ามาวันนี้นะครับใบกระท่อมกัญชานะครับมีสรรพคุณมหันเป็นทางเลือกให้ชาวบ้านแต่กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันไปขัดผลประโยชน์ของชาวคนรวยเขาไอ้ที่จะดีไปไกลส้นตีนไอ้ที่จัดไรนะครับอย่ากวนตีนอย่าก่อกวนกูกำลังช่วยชาวบ้านนะอย่ากวนตีนวันนี้นะครับเราควรจะส่งเสริมพืชสมุนไพรนะครับเพื่อใช้เป็นทางเลือกนะครับแต่ใบกระท่อมสามารถรักษาเบาหวานลดน้ำตาลได้แต่กับกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายกัญชาก็มีประโยชน์มากมายช่วยคนที่เป็นมะเร็งได้แต่กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายเห็นไหมเออถึงเวลาหรือยังที่พวกเราต้องให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทยนะประสงค์สิ่งเหล่านี้นะไปตีตลาดโลกเพราะประเทศเราเป็นดินแดนที่ปลูกอะไรก็ขึ้นมึงจะปลูกขายแต่ข้าวเหรอไอ้เหี้ยเออมึงจะปลูกแต่อ้อยเหรอมึงจะปลูกแต่มันสำปะหลังเหรอไอ้ชิบหายมันสำปะหลังกิโลละ6สลึงทำไมมึงไม่ปลูกสิ่งที่ชาวโลกกำลังต้องการนะเออถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาสินค้าฟ้าทลายโจรรักษาโควิดได้เป็นไงล่ะส่งไปตีตลาดโลกสิชิบหายแต่มึงเสือกมาบอกฟ้าทลายโจรไม่ดีข้องตายความคิดแม่งอับปีจังไรเป็นกูเนี่ยต้องส่งเสริมแล้วที่ผ่านมาเราถูกฝรั่งมันสวมเขามันขโมยใบกระท่อมเราไปจดลิขสิทธิ์มันขโมยกาวเครือเราไปใช่ไหมทั้งนี้มันคือของเราประเทศเราเนี่ยวันนี้เราคือดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้คนไทยปลูกไปเลยฟ้าทลายโจรแล้วนำมาผลิตเป็นยารักษาโควิดส่งไปขายตลาดโลกชาวโลกกำลังต้องการยาใช่ไหมนี่คือโอกาสทองไอ้ชิบหายเขาก็แห่ฟิลาเวียมันก็ฟิลาเวียตามเขาวันนี้ถ้าเกิดประเทศไทยผลิตวัคซีนจากใบยาสูบขายบ้างไม่ได้ยังไงทำไมจะต้องรอไฟเซอร์ทำไมเราไม่ผลิตวัคซีนเองไปขายบ้างไอ้ชิบหายเราเสียเงินมากมายเป็นหมื่นๆล้านเนี่ย
ทำไมประเทศนี้ไม่ส่งเสริมให้คนมีการค้นคว้าทำวิจัยเรื่องวัคซีนผลิตป้องกันโควิดหมอไทยไม่เก่งหรือไงเห็นป่ะความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันไงผมคิดจะสู้ก็ไม่ได้คิดจะยอมแพ้นี่ผมเห็นด้วยมากเลยที่เราคนไทยจะผลิตวัคซีนเองผมเห็นด้วยเลยที่เราจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยบางทีผมอยากจะเลิกปลูกข้าวเต็มที่แล้วนะตอนนี้ชาวนาแม่งปลูกข้าวแล้วก็จนจะปลูกไปทำเหี้ยอะไรไม่ต้องปลูกแม่งแล้วปลูกของที่มันรวยๆดีมั้ยปลูกต้นพยุงเนี่ยปลูกไม้เต็งไม้ลังไม้ชิงชันไม้แดงไม่ดีกว่าละปลูกแล้วแม่งรวยปลูกเข้าไปดิปลูกทำเหี้ยอะไรมันทำหลังปลูกทำเหี้ยอะไรอ้อยเดี๋ยวกูก็เห็นมาเรียกชาวไร่อ้อยลำบากขายอ้อยไม่ได้ราคากูก็เห็นวนเวียนอยู่งี้มาตั้งแต่กูเด็กๆอ่ะพืชบางชนิดมันหมดอนาคตในประเทศนี้แล้วเออจริงไหมเราต้องเปลี่ยนพืชได้แล้วมึงจะภูมิใจกับความเป็นประเทศส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าชาวนายากจนเหรอฮะมันจะเป็นเหี้ยอะไรกันกูไม่ปลูกก็ได้ข้าวแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินสุวรรณภูมินะครับเราปลูกอะไรก็ขึ้นเรามีความหลากหลายในชีวภาพนะเราควรจะส่งเสริมวันนี้ผมจะสร้างโรงงานวิจัยกระชายวิจัยฟ้าทลายโจรส่งตีตลาดโลกแม่งเลยเออกูเห็นมึงเชียร์แต่ยานอกไอ้สัตว์เชียร์แต่ไฟเซอร์กูรออยู่เมื่อไรจะวัคซีนจุฬาจะออกมาทีคิดดูถ้าเรามีวัคซีนเราเองเราไม่ต้องเสียเงินมากมายมหาศาลให้กับฝรั่งแล้วเว้ยทำไมไม่มีใครคิดจะส่งเสริมเลยแหกปากเรียกร้องกันแต่ทำไมไม่แหกปากให้รัฐบาลให้ทุนวิจัยกับนักวิจัยไทยในการผลิตวัคซีนเองมั้งในเมื่อวัคซีนมีทางออกนี่ทำไมจะต้องซื้อจากไฟเซอร์ทำไมไม่พัฒนาวัคซีนเองเออแค่นั้นเองบริหารโง่ๆไงคิดแม่งแต่จะแดกส่วนต่างไงคิดแต่จะแดกตังทอนไงก็เลยคิดอะไรไม่ออกหรอกที่มันสร้างสารคิดกันไม่ได้นะดังนั้นวันนี้นะแทนที่จะโจมตีฟ้าทลายโจรนะศึกษาให้มันดีหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงมันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาขวดหนึ่งแม่ง 2-300 นิดเดียวเองข้าวแม่งต้อง5กิโลขายได้100กว่าบาทฟ้าทลายโจรนิดเดียวกัญชานิดเดียวใบกระท่อมนิดเดียวทำเงินได้มหาศาลถ้ามันเป็นยาจริงๆอ่ะทำไมไม่ส่งเสริมอ่ะเออไอ้โง่